โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมในคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเล่นของ Dragon World ของสายมังกรสุริยัน V3 นั่นเองนะครับผมคุณยังไงช่างมันเถอะโอเคนะงั้นเพื่อไม่เป็นการใช้อยู่ใหญ่คำเตือนนะโอเคนะก็สําหรับอันนี้เป็นแค่แนวทางการเล่นนะผมก็จะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะครับผมโอเคไม่ได้บังคับกันเลยนะครับโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเออเบื่อแล้วพูดซ้ำแต่ประโยคนี้นะโอเคก็ต้องพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนนึกว่าแบบผมบังคับให้จัดแล้วแบบไปแบบด่าอะไรแบบนี้นะฮะผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคงั้นก็ไปเริ่มกันเลยใบแรกแฟลกการ์ดนะครับผมโอเคใบละหนึ่งมาสเตอร์ไซส์หนึ่งใบต่อไปอันนี้เป็นของใหม่นะมังกรลูกระเบิดอุลตร้าบอมนะครับผมใส่ไปเลย3 ใบนะเป็นมาสเตอร์ไซส์หนึ่งอันนี้เป็นตัวเก่านะไซส์หนึ่งใบต่อไปก็คือเมราเบลดดราก้อนนะครับผมเป็นตัว3 คิดที่ดีในช่วงต้นเกมนะผมช่วงท้ายเกมก็ใช้ได้ครับถือว่าดีอยู่นะโอเคอันต่อไปก็คือตัวใหม่มันตัวใหม่นะเป็น Burning Rain Spear Dragon นะครับผมก็จะใส่อีก3 ใบอันต่อไปมันเป็นตัวเดิมอยู่นะมังกรจุทมิน Black Dot นะครับผมก็จะใส่อีก3 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Fly Frank Dragon นะครับผมก็จะเป็นใบเดิมอยู่ใส่อีก3 ใบนะอันต่อไปก็เป็นตัวใหม่นะเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นี่เลยจอมดาบสุริยันบาวดราก้อนนะครับผมก็ใส่3 ใบนะถามว่าทำไมถึงใส่บาวตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าเด็กนี้เดี๋ยวก็รู้ครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูนะอันต่อไปจะเป็นใบเดิมนะมังกรสุริยันบาวดราก้อนนะครับผมใส่ไปเลย4 ใบนะอันนี้ต้องใส่4อยู่แล้วนะครับอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะมาสุริยันบาวการ์ดนะครับผมก็ใส่อีก3 ใบนะไอเทมมันต่อไปก็คือของใหม่นะดราก้อนฟอร์สนั่นเองนะครับผมนี่แหละผลที่ผมต้องใส่บาวสองใบเอาสองแบบนะซึ่งดราก้อนฟอร์สนี้จําเป็นต้องมีบราวต้องมีบางดราก้อนอยู่นะในสนามถึงจะสามารถปลดปล่อยได้นะแล้วเราต้องมีบางชุดหกหน่วยเองซึ่งบาวดราก้อนถ้าเราใส่ไปแค่นี้นะใส่ไปแค่4 ใบมันน้อยเกินไปนะผมก็เลยจัดไปเลย7 ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นพรจากดวงอาทิตย์นะเป็นเวทมนต์นะอันเดิมใส่ไปเลย3 ใบนะอันต่อไปก็เป็นดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรเขียวนะใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปก็เป็นดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรสุริยันนะผมใส่ไป4 ใบนั่นเองนะครับผมอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้านะผมก็ใส่ไป4 ใบนั่นเองนะครับผมอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดราโกนิกกริมมัวนะครับผมอันนี้อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กแรกเลยนะโอเคอันต่อไปก็ยังเป็นอันนี้อยู่นะดราโกนิกแอริดนะครับผมก็จะใส่อีก2 ใบนะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายนะก็จะมีอันแรกก็คือนี่เลยบาวดราก้อนบาวเบิร์ดสเมชเชอร์นะอันนี้ก็อยู่กับเราตั้งแต่อันแรกนะโอเคอันต่อไปก็เป็นของใหม่นะเป็นนี่เลยบาวดราก้อนบาวซอร์เซอร์โอเวอร์รัชนะครับผมก็หมดเพียงเท่านี้นะถามว่าทำไมไม่ใส่บาวดราก้อนอะไรนะอีกอันหนึ่งจำชื่อไม่ได้บาวดราก้อนเกรสฟูลบาวดาเลียดอันนี้นั่นเองนะก็เพราะว่ามันไม่จําเป็นนะสําหรับอย่างนี้เพราะว่ามีอันนี้อยู่นะอันนู้นก็คือเอามาสเตอร์ไม่เกิน3 ใบจากดรอปโซนเข้ากองแล้วจะทําลายตามจํานวนที่เอาเข้านั่นเองแต่อันนี้จ่าย1 เกตเพื่อโจมตีได้อีกครั้งนะก็จะดีกว่านั่นเองนะครับผมโอเคก็สําหรับครั้งนี้ก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครที่มีเล็กไหนผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคเหนื่อยแป๊บหนึ่งเหนื่อยนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับพร้อมเนี่ย